ช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะคะกับแพรวสินีนาสวัสดิ์ภูลค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกกันก่อนเลยนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวร่วงลงหลักๆตลาดกังวล2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือสถานการณ์ในตลาดพันธบัตรของสหรัฐเกิดภาวะ i n v e r t e d yield ยูเค e กันอีกรอบหนึ่งสรุปภาวะนี้นะคะก็คือง่ายๆคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสูงกว่าพันธบัตร ระยะยาวซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งปีนี้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตามองแล้วก็กังวลกันด้วยส่วนนอกจากนั้นแล้วค่ะเรื่องสงครามการค้าก็ยังคงเป็นประเด็นที่กดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความไม่แน่นอนขึ้นตลอดเลยนะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะมีข่าวออกมารายวันกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจาก ถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนซึ่งเขาก็ออกมายืนยันค่ะบอกว่าเขาไม่ได้รับทราบข่าวนะคะที่เจ้าหน้าที่จีนโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเจราจาการค้าตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนก็แสดงความผิดหวังที่สหรัฐยังคงเพิ่มการเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่าจะกระทบกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนก็เป็น ็นสิ่งที่ส่งผลต่อบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์การลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะมาดูกันที่เรื่องในบ้านเรากันบ้างนะคะว่าด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมาย GDP ของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้เราคาดหวังว่าจะได้เห็นตัวเลขการเติบโตสักประมาณ3%แต่หลายค่ายก็ทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทิสโก้ค่ะออกมาปรับลดเป้า GDP ปี2562เหลือเติบโตร้อยละ2.9 ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโก้ประเมินอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยนะคะจะโตได้เพียงร้อยละ2.9ลดลงจากเดิมนะคะที่เขาคาดการณ์ว่าจะโตได้3.5โดยมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาครัฐที่ล่าช้าปัญหาภัยแล้งการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวแล้วก็สงครามการค้า พร้อมกับระบุด้วยว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ประกาศออกมานั้นอาจจะช่วยหนุนตัวเลขครึ่งปีหลังได้ไม่มากเพราะจะต้องพึ่งพิงเงินจากสถาบันการเงินภาครัฐค่อนข้างสูงขณะที่เม็ดเงินที่อาชีพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเม็ดเงินกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศราวๆ4 0 0 0มล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยเพียง0.2เท่านั้นซึ่งก็ไม่เพียงพอค่ะที่จะหนุนเศรษฐกิจปีนี้ให้ขยายตัวได้เกินร้อ และ3ตามเป้าของภาครัฐโดยในช่วงครึ่งปีหลังนลคะ่ะทิสโก้คาดการว่า GDP ไทยอาจจะขยายตัวได้ค่ะอาจจะเห็นตัวเลขสักประมาณ3เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งแม้จะดีขึ้นจากครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ร้อยละ2.6แต่การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากฐานที่ต่ำในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่หนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของนักลงทุนต่างชาติกับตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะคะล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยการถือครองหุ้นไทยจากนักลงทุนต่างชาติซึ่งแม้ว่าตลอดครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นต่างชาตินขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยแต่ว่าจากการเปิดเผยรายงาน Foreign Holding 2019เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศนะคะพบว่าสิ้นเดือนมิถุนายน,นปีนี้มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยปรับ ตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่5.15ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น้อยละ29.97ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์และการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศนะคะกว่า54,400ล้านบาทในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า MSCI เขาปรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดของการลงทุนโดยสามารถนำหลักทรัพย์ NVDR เข้ามาคำนวณสำหรับ MSCI Emerging Market ส่งผลให้หุ้นไทยโดยรวมมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นะคะเพราะว่ามีนักทุนต่างประเทศค่ะ114สัญชาตินะคะที่ถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา4สัญชาติโดยนักลงทุนจากสาราชอาณาจาักรสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด3สัญชาติแรกต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะที่สรุปมาฝากคุณผู้มชมในช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันต่อกับนิวข่าวเที่ยงค่ะ